สวัสดีวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าแต่ละเวลมีภารกิจอะไรบ้างและรวมไปถึงวิธีการทำว่ามันทำยังไงนะเราไปเริ่มกันเลยซึ่งวิธีการดูก็ง่ายๆเลยกดมาที่ตรงนี้นะหรือที่เรารับเฟซประจำวันนั่นแหละแล้วกดมาที่ตรงเลเวลตรงนี้อันที่2เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมมาไล่ตั้งแต่เลเวล1เลยเลเวล1แน่นอนนะว่าวางเปล่าอยู่แล้วเลเวลที่2ก็คือชนะ PVP 1ครั้งแล้วก็เอาง่ายๆก็คือเล่น PVP ชนะครั้งหนึ่งมันก็ปลดล็อกให้2อันเพราะว่ามันเป็นโหมดฝึกสอนนะอันนี้ก็เหมือนกันชนะ PVP กับซื้อเรือมันก็สอนอยู่แล้วส่วนอันนี้เล่นโหมดเวิลด์หรือเนื้อเรื่องอะที่ผมเรียกนะ 1-4 ก็คือเล่นได้ผ่านแน่นอนนะว่ามันก็สอนอยู่แล้วส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มเพื่อนในเกมวิธีการเพิ่มเพื่อนในเกมก็ง่ายๆหลายๆคนน่ารู้กันละก็คือให้อีกฝ่ายพิมพ์ในช่องแชทมันก็มีปุ่มให้กดเพิ่มเพื่อนนะนะซึ่งอันนี้ไม่มีใครพิมพ์เลยโอเคต่อมาภารกิจเลเวลที่5ก็คือคอมพลีท3มิชชั่นก็ง่ายๆเลยนะเรานั้นก็กดไปที่ตรงนี้อันนี้มันก็สอนอยู่แล้วก็เลือกเรือที่เราต้องการอันนี้คือผมยังกดรับไม่ได้สมมติว่ารับได้ปุ๊บเราก็รับเท่านี้ก็ถือว่าเป็น1อันละก็ง่ายๆอยู่นะคือมันก็สอนอยู่แล้วแหละต่อมาภารกิจเลเวลที่6อันนี้ก็คือการแต่งเรือนะแล้วต่อมาก็คือผ่านโหมดเวิลด์2-4ก็เนื้อเรื่องนี่แหละหลายๆคนก็รู้จักกันนะเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปไปแล้วเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ก็ง่ายๆส่วนไอการแต่งเรือเนี่ยก็ถ้าแต่งแค่อันเดียวก็ได้นะหรือจะแต่งหมดเลยก็แล้วแต่ซึ่งมันบอกว่าให้แต่งให้หมดแต่ตอนเล่นจริงอะแต่งอันเดียวมันก็ถือว่าผ่านแล้วไม่จำเป็นต้องแต่งหมดเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างสักอันก็แล้วกันอย่างผมมาแต่งเป็นเลือดก็แล้วกันนะบวกเลือดได้มากขึ้นเนี่ยแค่เนี้ยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วส่วนภารกิจต่อมาถึงอะไรวะอ๋อใช่เลเวลที่7อันนี้ก็เป็นการสร้างทีมเล่นกับเพื่อนนะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแต่ถ้าเล่นคนเดียวแล้วถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วอยากทำอ่ะทำยังไงก็ง่ายๆเลยนะก็คือกดไปที่ Start Battle ก็ให้ปุ่มเริ่มตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวออกจากทีมก่อนแล้วนั้นวิธีการสร้างก็คือทีมอัพนะกดไปเท่านี้ก็ได้แล้วแล้วเราก็เชิญเพื่อนใครก็ได้นะเชิญมาถ้าไม่มีก็ผมไม่เคยลงคนเดียวไม่รู้นะว่ามันถือว่าผ่านหรือเปล่าแต่เป็นไปได้หาให้ได้สักคนแล้วมาชวนเล่น3ครั้งอ่ะเท่านั้นแหละแล้วต้องเป็น PVP นะที่มันกำหนดถ้าเป็นโหมด PVE หรือโหมด World เนี่ยมันจะไม่นับต้องเป็น PVP เท่านั้นต่อมาภารกิจกดผิดเผื่อโดนอีเวนต์เฉยภารกิจที่8วางเปล่าที่9ก็ไม่มีอะไรนะภารกิจที่10ก็เล่นโหมดเวิลด์3-4หรือเนื้อเรื่องนะปฏิเสธสายไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยววันนั้นค่อยโทรกลับเลเวล11ก็วางเปล่าต่อมาเลเวล12เลเวล12นี้ก็คือให้ผู้การเรือเต็ม 100% ก็คือวิธีนี้ทำได้2แบบนะก็คือซื้อเรือมาสักลำหนึ่งแล้วนั้นก็ใช้เพชร100เม็ดมันจะได้ผู้การมา 100% เลยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเล่นเรืออะไรก็ได้เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผู้การมันก็จะเต็ม 100% คือกดข้องมันอะให้คนใดคนหนึ่งก็ได้เต็มหรือเต็มทั้งหมดเลยก็เท่านี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะส่วนเผื่อโดนอีเวนต์อีกละ
ส่วนวิธีการทำปั้นพุกาเนี่ยให้มันได้ไวๆก็เล่นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ใช้เพชรก็ได้ตอนซื้อเรือ100 เมตรอ่ะนั่นแหละวิธีง่ายๆเลยอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะส่วนถึงไหนแล้ววะถึงอันนี้เลเวลที่12 13ก็ไม่มี14ว่างเปล่า15ไม่มีเลเวล16ก็คือทำภารกิจหมดเวิลด์4-4หรือเนื้อเรื่องที่4-4ให้ผ่านนะนะซึ่งในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยตั้งแต่1-1ถึง1-4อ่ะหรือว่าแบบเอาง่ายๆเลยนะผมทำจนหมดแล้วไปดูคลิปเก่าๆผมได้ถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจออะไรบ้างตั้งแต่1-4จนถึง4-4ทำหมดแล้วภารกิจที่18ก็ไม่มี19ก็ไม่มี20หมดตันเรียบร้อยไม่มีนี่ก็คือทั้งหมดนะว่าเฟสประจำเลเวลมันมีอะไรบ้างแล้ววิธีการทำมันทำยังไงรวมๆแล้วมันก็ง่ายๆนะหลักๆที่ยากก็คือการขึ้นเลเวลอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าขึ้นเลเวลอ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่แต่เพื่อนผมทำเร็วสุดเลยนะก็คือเล่นทุกวันอ่ะใช้เวลาทั้งหมด2 เดือนเต็มๆตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล20งั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ